กาญจนบุรีรับบริจาคเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดนำเป็นของรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแกวและงานกาชาดประจำปี2565เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีรับบริจาคเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดนำไปเป็นรางวัลโดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์โตโยต้ายาริสในการออกร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแกวและงานกาชาดประจำปี2565โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมบริจาคเพื่อการกุศลเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำแม่กลองด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหลังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเลวิกาชัยโกมินนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและคณะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปใช้เป็นรางวัลในการออกร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแกวและงานกาชาดประจำปี2565ระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมพ.ศ. 2565จัดขึ้นที่บริเวณลานช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและสะพานข้ามแม่น้ำแกวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้นำเงินและสิ่งของมาบริจาคมากมายมีทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอนของเล่นเด็กและรถยนต์โตโยต้ายาริสที่จะนำไปเป็นรางวัลใหญ่ของกิจกรรมสลากกาชาดการกุศลสำหรับกิจกรรมในการออกร้านกาชาดในปีนี้จะมีการจับรางวัลมัจฉากาชาดจำหน่ายใบละ20บาทให้ตักมัจฉากาชาดลุ้นรับของรางวัลทุกวันและการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในราคาใบละ100บาทร่วมลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์โตโยต้ายาริสนอกจากนั้นยังมีรางวัลรถจักรยานยนต์ทีวีสีตู้เย็นและไมโครเวฟออกรางวัลในวันจันทร์ที่5ธันวาคมพ.ศ. 2565เวลา 21.00 นที่เวทีร้านกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแกวและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2565นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีที่เวทีกลางร้านกาชาดให้ชมทุกวันโดยรายละเอียดได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปใช้สำหรับดำเนินการภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสภากาชาดไทยมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยในการออกร้านกาชาดจำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินนำไปใช้ในการจัดหาของรางวัลร้านกาชาดทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีรายงาน